้าคุณเอาผิดเอาซิลวันไดเวอร์ฟาดหน้ากูได้เลยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะวันนี้อยากจะแจ้งให้ทราบก่อนว่าเราอาจจะมีการปรับผังการถ่ายวิดีโอในช่องใหม่นะครับเพราะผมรู้สึกว่าช่วงนี้คอนเทนต์ใน YouTube ผมน่าจะมีปัญหานิดนึงนะฮะเพราะว่าดูได้จากยอดวิวใช่ครับคุณผู้ชมยอดวิวช่วงหลังนี้มันช่างน้อยซะเหลือเกินนะฮะอีกอย่างนึงก็คือผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าการที่ผมทำวิดีโอเนี่ยบางอย่างผมเริ่มรู้สึกไม่มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมเลยรู้สึกว่าลองมองหาสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องบอกไปก่อนว่าคลิปในช่องต่อเม้งในอนาคตที่จะมาถึงในเร็วๆนี้อาจจะมีเปลี่ยนแนวบ้างนะครับอาจจะแบบมีคลิปแบบที่ผมมาเล่าเรื่องแบบนี้ที่อาจจะเป็นไรเดอร์บ้างหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่ผมอยากจะหยิบยกมาเล่าบ้างนะครับคลิปหน้าอาจจะทำเกี่ยวกับอนิเมะเพราะว่าผมชอบดูอนิเมะคุณผู้ชมใช่อาจจะแบบเอามาทำเป็นคลิปที่แบบมาพูดเล่าในความคิดของผมว่าผมรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกเรื่องสยองขวัญใช่คุณผู้ชมผมรู้ว่าใครหลายคนชอบเรื่องสยองขวัญซึ่งผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบนะครับอาจจะเอาเรื่องสยองขวัญมาพูดหรือไม่ก็เอาเรื่องที่เกี่ยวกับพวกสัตว์ประหลาดซอมบี้อะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบสิ่งลี้ลับอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะมาทำเป็นข้อมูลพูดเป็นคลิปนะฮะอันนี้ต้องขอดูก่อนแต่ว่ายังไงก็ถ้าผู้ชมติดตามผมก็อย่าลืมติดตามคลิปของผมด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากครับผมโอเคเรามาเข้าประเด็นกันเลยนะครับผมเราจะมาพูดถึง Commander Arc Zeroคลิปนี้เราจะมาพูดข้อมูลคร่าวๆของ Commander Arc Zero แล้วผมก็อาจจะมีปนข้อมูลในความคิดวิเคราะห์ของผมบางส่วนออกไปนะครับบอกไว้ก่อนว่าวันนี้ผมถ่ายในวันที่10กรกฎาคมนะครับผมเป็นวันศุกร์เที่ยงคืนของวันศุกร์ซึ่งกูก็จะลงคลิปวันนี้แหละประมาณตอนทุ่มนึงแต่ผมถ่ายตอนเที่ยงคืนนะครับไม่งงไทม์ไลน์ใช่ไหมซึ่งใน Commander Zero 1เนี่ยมีตัว Arc Zero ปล่อยออกมาแล้ว2ตอนนะครับผมก็ดูไปแล้วคร่าวๆก็พอที่จะวิเคราะห์สแต็กพลังหรืออะไรต่างๆได้พอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาดูคลิปนี้หลังจากเนี่ยที่แบบว่ามันมีข้อมูลอัปเดตมาแล้วอ่ะแล้วผมไม่ได้พูดในคลิปนี้ก็มึงก็ต้องแยกแยะหน่อยนะเพราะว่ากูถ่ายคลิปนี้มาก่อนนะครับโอเคเรามาพูดถึงตัวรายละเอียดของ Commander Arc Zero กันเลยนะครับผมโดยตัวรายละเอียดคร่าวๆของเขาเนี่ยตัวบอดี้เนี่ยจากที่ดูในรูปก็พอจะรู้แล้วว่าเอาจริงๆมันเป็นโครงของตัว Zero 1มาก่อนเว้ยคือดูโครงก็รู้ว่ามันจากตัว Zero 1นะแต่แค่แบบเอามาดัดแปลงอะแดปต์นิดนึงเปลี่ยนสีแล้วก็ต่อท่อเอาจริงๆภาพแรกที่ใครหลายคนเห็นเขาเรียกว่าโปรโต Zero 1ซึ่งผมมองว่ามันใช่เพราะว่ามันดูเป็นเหมือน Zero 1เวอร์ชันที่ยังไม่เสร็จอ่ะคุณผู้ชมมันดูมีความเป็นอีวิลนิดๆแล้วก็ผสมกับความที่แบบมันเป็นต้นแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยรวมผมชอบนะผมชอบอะไรที่มันดูเป็นแบบต้นแบบหรือว่าเป็นตัวโปรโตไทป์อ่ะมันดูดิบๆดีมันเท่ดีคุณผู้ชมเท่เหลือเกินรายละเอียดเรื่องความสามารถคร่าวๆของตัว Arc Zero 1ไม่ใช่ Arc Zero 1ไอ้สัตว์ Arc Zero เฉยๆความสามารถทางกายภาพของเขาเนี่ยคือจากที่เห็นก็คือมีความแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะครับและผมเชื่อว่าข้อมูลการเลิร์นนิ่งที่ตัวดาวทีมอาร์คเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนแรกๆจนถึงปัจจุบันนะผมคิดว่าตัวอาร์คซีโร่เนี่ยน่าจะเก็บข้อมูลส่วนนี้เอาไว้ซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะมีข้อมูลการต่อสู้ของคอมมานเดอร์เกือบทั้งหมดในซีรีส์นะผมเชื่อนะเพราะว่าคือจริงสแต็กพลังมันอาจจะไม่ได้เก่งถึงขั้นขนาดหรอกแต่ว่าเรื่องของการเลิร์นนิ่งข้อมูลในการเรียนรู้ในการต่อสู้ผมว่าตัวอาร์คซีโร่เนี่ยอยู่ในขั้นที่สูงพอสมควรนะครับรายละเอียดเรื่องท่าไม่ตายและการต่อสู้คือยังไม่เห็นออกมาเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่ตอนแปลงร่างอ่ะคือมันพอจะเห็นว่ามันมีพลังอะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆกับพวกนาโนบอทหรืออะไรพวกนี้เว้ยแต่คือมันยังเทียบเคียงกับตัวเมทัลคริสเปอร์ไม่ค่อยได้เพราะว่าผมยังไม่รู้ข้อมูลกันผมก็พูดมั่วๆไปก่อนนะครับตามที่ผมเห็นนะโอเคไหมตามที่กูเห็นนะคุณผู้ชมอย่างตัวเมทัลคริสเปอร์อันนี้คือเราเห็นมันเป็นตัวคล้ายๆนาโนบอทถูกปะผมพูดผิดอาจจะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนนาโนแมชชีนอ่ะเป็นตั๊กแต่เหล็กยิบๆย่อยๆอย่างนั้นอ่ะแต่ในตัวของ Arc Zero อ่ะคือเราเห็นเฉพาะตอนที่มันแปลงร่างว่ามันจะมีอะไรสักอย่างยิบๆเต็มไปหมดเลยแต่พอเข้าสู่การต่อสู้แล้วอ่ะเราไม่เห็นไอ้พวกนี้นะครับเราไม่เห็นเป็นรูปธรรมว่ามันใช้ทำอะไรได้เห็นแค่ตอนแปลงร่างอย่างเดียวส่วนเรื่องการต่อสู้ก็เห็นในเชิงกายภาพเท่านั้นนะครับเพราะตัว Arc Zero นี่ก็คือแบบเข้าไปต่อสู้ปกตินะครับแบบไปตรงไปเตะไปต่อยมีกระบวนท่าที่แบบมีการเรียนรู้มีการฝึกอะไรมาอย่างนี้นะครับส่วนความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างนึงก็คือที่ได้เปรียบ
จากตัวอื่นก็คือสามารถเสกอาวุธได้เสกอาวุธในความหมายของผมเนี่ยคือเสกมาจากเข็มขัดแหละแล้วคือไม่ใช่แค่เสกอย่างเดียวตอนล่าสุดที่เอามาฉายนี่คือมันสามารถสร้างอุปกรณ์แปลงร่างให้ด้วย คือสร้างฟอร์ไรเซอร์กับตัวคีย์ใหม่ให้กับนาคิใช้นั่นเองนะครับก็คือเหมือนมันคือดาวเทียมอาร์คที่หยิบมาอยู่ในสภาพของเข็มขัดสามารถทำอะไรได้หมดเลยสร้างอาวุธก็ได้ทำแบบเสกอาวุธอะไรออกมาก็ได้ได้หมดเลยอันนี้คือความได้เปรียบนะครับก็คือมันไม่ต้องหยิบอาวุธคืออยากได้แล้วก็คือเสกเอาอันนี้คือได้เปรียบความได้เปรียบของตัว Arc Zero นั่นเองนะครับผมเท่าที่ผมเห็นนะทีนี้เรามาดูในส่วนของร่างสุดยอดนะครับก็คือตัวฟอร์มนี้นั่นเองเปลี่ยนจากตัวสีดำเป็นสีขาวเฮ้ยโดยรวมผมชอบนะสวยจริงๆดูแวบแรกอะนึกถึง Evo Back Home Form ไม่รู้นะไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นว่าตัวเบสมันเป็นสีขาวดำนะครับแต่ว่าโดยรวมผมชอบผมไม่เข้าใจหนึ่งอย่างว่าทำไมข้างหลังมันถึงดูเท่กว่าข้างหน้าอันนี้งงมากทำไมดูจากด้านหลังแล้วมันดูเท่กว่าด้านหน้ายังไงก็ไม่รู้นะครับรายละเอียดในส่วนของพลังของในร่างสุดยอดของตัว Arc Zero เนี่ยผมยังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีข้อมูลประจักษ์ออกมาเป็นรูปธรรมว่ามันทำอะไรได้มากกว่าตอนที่เป็น Arc Zero ปกตินะครับอันนี้เราคงต้องรอดูในไปเรื่องศิลวันตอนต่อไปนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ผมจะมาพูดเรื่องวิเคราะห์ในส่วนของเข็มขัดกันนะผมพูดถึงเข็มขัดใช่คุณผู้ชมผมกำลังพูดถึงตัวของเล่นใช่คุณผู้ชมดูภาพต่อไปนี้นะผมเชื่อว่าตัวเข็มขัดArc Zero มันน่าจะมีรูปเล่นประมาณ2แบบเว้ยแบบแรกน่าจะเป็นตอนที่แปลงร่างเป็นร่างแรกก่อนร่างแรกอ่ะผมเดานะว่ามันจะต้องอาจจะไม่เสียบคีย์แค่เปิดไดเวอร์แล้วก็กดสวิตช์อะไรสักอย่างอาจจะเป็นสวิตช์ข้างบนเหมือนตอนแปลงร่างกันเนี่ยเพื่อแปลงร่างเป็นร่างแรกแล้วทีเนี้ยพอจะเข้าเฟสร่างสุดยอดร่างที่2อ่ะผมคิดว่ามันจะต้องใช้คีย์อันนี้ในการแปลงร่างก็คือใช้คีย์เนี้ยเสียบเข้าไปในตัวไดเวอร์แล้วตรงหน้าปัดคุณผู้ชมเห็นนะครับสังเกตนะครับที่ผมจะขีดตรงนี้หน้าปัดฝั่งซ้ายของไดเวอร์ผมเชื่อว่าถ้าเกิดแม่งใส่คีย์แล้วอ่ะแม่งจะต้องกางออกมากลายเป็นไดเวอร์อันใหม่แน่นอนก็คือเชื่อว่าตัว Arc Zero น่าจะมีไดเวอร์แค่อันเดียวแหละแต่ว่าไดเวอร์ที่เราเห็นเป็นอันสีขาวมันก็คือไดเวอร์อันที่มันจะขายนี่แหละแต่เป็นเวอร์ชันที่มันกางหน้าปัดออกผมคิดว่างั้นนะมันน่าจะกางหน้าปัดออกตอนที่เสียบพอร์ตไลท์คีย์เข้าไปแล้วมันกางออกมานะครับผมเชื่อเลยเอาหัวกูเป็นประกันเลย 100% เลยแม่งระบบแม่งก็เป็นอย่างนี้แน่นอนถ้ากูเอาผิดเอาซีโร่วันไดเวอร์ฟาดหน้ากูได้เลยคร่าวๆที่ผมคิดก็มีประมาณนี้นะครับผู้ชมคิดเห็นยังไงกันสามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้นี้ได้นะครับผมอยากที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ชมจริงๆนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับรายการนี้ก็จะเป็นมันยังเคาะได้ไม่เต็มที่นะครับแต่จริงๆก็คือเป็นรายการที่ผมอยากจะหยิบยกอะไรสักอย่างมาพูดในระยะเวลาสั้นๆนะครับผมก็อาจจะมีแบบหัวข้อพูดในเรื่องอะไรมากมายไก่กองนะครับแต่ว่าในคลิปนี้คืออยากพูดเรื่องตัวArc Zero คือจริงๆอยากวิเคราะห์ตัวของเล่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดผมพูดแค่วิเคราะห์ตัวของเล่นคลิปก็จะสั้นเกินไปก็เลยเอามาพูดข้อมูลคร่าวๆนิดนึงด้วยครับคลิปต่อไปก็อาจจะอย่างที่บอกครับอาจจะพูดเกี่ยวกับพวกอนิเมะหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าผมมีสิ่งที่อยากจะพูดหลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดมากเลยคุณผู้ชมใช่ยังไงตัวคาเมเรียอาร์ซิโลก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดผู้ชมถามว่าผมจะซื้อเข็มขัดมันหรือไม่กูไม่บอกหรอกไอ้สัสจริงๆก็มีโอกาสประมาณ 50-50 ที่ผมจะซื้อนะใช่ผมขอรอฟังเสียงแปลงร่างคุณผู้ชมถ้าเกิดตัวอาร์ซิโลเนี่ยเสียงแปลงร่างแม่งเท่กูซื้อโอเคผมคลิปนี้เป็นเท่านี้คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะดูแปลกๆสักนิดนึงนะมันเป็นรายการใหม่คุณผู้ชมผมอาจจะแบบมีอะไรที่มันยังดูไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีข้อแนะนำหรืออยากให้ผมใส่เข้าไปในวิดีโอรูปแบบนี้นะครับเช่นแบบว่าเอ้ยพี่เม้งพูดเรื่องแบบนี้ได้สิพูดองค์ประกอบแบบนี้แบบนี้ได้สิอะไรอย่างงี้ก็คอมเมนต์บอกได้นี่ได้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้เป็นเท่านี้ครับผมไปละบ๊ายบาย